ทษตัวเองว่าทำไมปล่อยให้มีผู้เสียหายขนาดนี้ถึงแม้มินจะรอบคอบแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะมินก็อยากจะขอโทษประชาชนด้วยความจริงใจเลยว่ามินรู้สึกเสียใจจริงๆค่ะอันเนี้ยแผนการจ่ายแผนการทำทีมแผนการขายอันเนี้ยไม่ใช่ขอบเขตหน้าที่ของมินเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะตัวมินเองอ่ะก็ไม่ได้ลงไปถึงการขายค่ะอย่างที่มินพูดว่าต่อให้มินจะพยายามตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วแต่มันก็ยังรอบคอบไม่มากพอและไม่ครอบคลุมค่ะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่มินก็ยังโทษตัวเองอยู่ค่ะว่าอันนี้มินพลาดจริงๆค่ะมินไม่ได้เอะใจเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้บริษัทก็เปิดมา6ปีมินเพิ่งเข้ามาแค่ปีครึ่งเองค่ะก่อนหน้านี้บริษัทไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแล้วได้รับใบเซ็นหรือการันตีจากบริษัทจากสคบซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐนะคะตัวมินเองในฐานะปุถุชนธรรมดามินจะมีโอกาสไปตรวจสอบเชิงลึกอะไรได้ขนาดนั้นนะคะตัวมินก็พยายามตรวจสอบมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตรวจสอบแม้กระทั่งภาษีนะคะว่าเขาจ่ายถูกต้องไหมเพราะมินก็กลัวคือเวลามินจะรับงานปกติมาตรฐานของมินเนี่ยมินอยู่วงการมา20กว่าปีนะคะมินไม่เคยมีการเสียหายในเรื่องของการรับงานพรีเซนเตอร์มาก่อนแม้แต่ตัวเดียวมินมีมาตรฐานการรับงานไม่เคยรับอะไรที่สุ่มเสี่ยงสีเทาหรือมีความเสี่ยงที่จะหมิ่นเหม่การทำให้ประชาชนเดือดร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วบ้านมินก็มีธุรกิจนะคะบ้านมินมีธุรกิจเกี่ยวกับห้างร้านวัสดุก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์แล้วเงินที่ได้จากบริษัทดีไอคอนเนี่ยก็เป็นเงินที่ได้เท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์ทั่วไปเลยค่ะมินไม่ได้ได้เงินเป็นร้อยล้านอย่างที่เขาพูดผู้จัดการของมินนะคะก็คือพี่เอสเนี่ยได้รับการติดต่อจากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปค่ะให้มินมาเป็นพรีเซนเตอร์เซรั่มตัวหนึ่งในรอบแรกพี่เอสเข้าไปคุยกับบริษัทคนเดียวตามงานทั่วไปเลยที่จะติดต่อเรานะคะด่านแรกมินไม่เข้าไปอยู่แล้วครั้งที่สองเขาสนใจและอยากจะเจอตัวมินค่ะครั้งที่สองมินก็เข้าไปเจอตัวนั่นเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วเองค่ะนั่นเป็นครั้งแรกที่มินได้พบกับคุณพอวรัตน์กุลไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยค่ะแล้วหลังจากที่มินเจอคุณพอนะคะคุณพอก็ติดต่อมินว่าเอ้ยพี่อยากให้มินเป็นมากกว่าพรีเซนเตอร์เพราะว่านอกเหนือจากพรีเซนเตอร์ซึ่งพี่เชื่อว่ามินทำได้ดีเนี่ยพี่อยากให้มินมีส่วนในการ PR. เป็น PR ของสรุปง่ายๆก็คือการเป็น PR ของบริษัทค่ะตัวมินเองอ่ะเอากลับไปคิดทบทวนนะคะหลายเดือนเลยในระหว่างนั้นก็ลองทำโปรดักต์ไปด้วยถ้ามินจะไม่ผิดเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนค่ะซึ่งระหว่างนั้นพี่พอก็มีการโทรตามมินเรื่อยๆเนาะว่าแบบมินคิดว่ายังไงมินก็บอกมินไม่เข้าใจมินไม่เข้าใจว่าการเป็น PR คืออะไรคือช่วยอธิบายให้มินฟังหน่อยแล้วหลังจากนั้นน่ะผู้จัดการมินก็โทรมาประมาณ3เดือนค่ะผู้จัดการมินก็โทรมาว่าสรุปมินจะรับงานนี้ไหมเพราะว่ามินพอมินไม่เข้าใจอ่ะมินก็ไม่รีบค่ะมินก็ไม่ได้รู้สึกว่ามินจะต้องรีบปิดงานนี้แต่อย่างใดมินก็รู้สึกว่าถ้าจะต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์เยอะขนาดนี้ในหมวดสินค้าทั้งหมดนะคะในสโคปงานแบบเนี้ยมินไม่แน่ใจเลยพี่เอสว่ายังไงซึ่งสรุปเนี่ยสุดท้ายเราก็เลยใช้คำว่างั้นเราลองดูกับเขาสักปีแล้วกันเนาะนั่นเป็นที่มาค่ะที่มินได้เจอพี่พอครั้งแรกซึ่งหลังจากนั้นอ่ะเราก็ตัดสินใจร่วมงานในฐานะเหมือนผู้ถูกจ้างคนหนึ่งอะค่ะใช่ก็เป็นเหมือนพนักงานคนหนึ่งของบริษัทละกันเรียกว่าทั้งพรีเซนเตอร์และผู้รับจ้างค่ะเป็น PRมินได้ค่าตัวในส่วนเท่ากับพรีเซนเตอร์ค่ะเท่านั้นเลยก็เป็นลักษณะเป็นเงินก้อนให้แบบค่าตัวพรีเซนเตอร์อันนี้มีในกฎหมายว่าไงคะเป็นค่าจ้างเป็นค่าจ้างในแต่ละเดือนนะครับเขาแต่ละบางเดือนก็มากบางเดือนก็น้อยขึ้นอยู่กับว่าเขาไปทำงานมากน้อยแค่ไหนแล้วมีเงินโบนัสเงินพิเศษใดๆไม่มีไม่มีเงินโบนัสไม่มีเงินพิเศษแต่อย่างใดเลยค่ะคุณนายครับช่วยขยายความเพราะว่าบางเดือนก็มากบางเดือนก็น้อยในเมื่อเรารับเงินเดือนเขารายเดือนมันต้องมีเว้นแต่ว่าเขาขึ้นทีเดียวทำไมถึงใช้คำว่าบางเดือนมากบางเดือนน้อยมันอยู่ที่รายละเอียดของงานด้วยบางงานสมมติว่ามีอีเวนต์ย่อยต้องถ่ายคอนเทนต์เยอะต้องทำอะไรหลายๆอย่างสมมติว่าการถ่ายคอนเทนต์มันเหมือนกับเวลา1อีเวนต์ก็ได้ตังค์มากขึ้นครับ2อีเวนต์ก็ได้มากขึ้นมันก็เป็นรายละเอียดการทำงานในแต่ละอันที่เขาต้องจ่ายเราสัญญานะครับ
หนึ่งก็คือทำสัญญาในฐานะบริษัทและส่วนตัวของเขานะครับสโคปงานก็คือนะเพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์โปรโมทสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างก็คือ The Icon ครับแค่นี้แหละครับนะแค่นี้แหละครับสัญญาข้อเดียวนี้นะมันก็ครอบคลุมไปทั้งหมดนะครับหน้าที่ของเขาก็คือครับรายย่อยอันนี้รายโอ้โหเยอะมากครับเพราะว่าหน้าที่อย่างคำว่าประชาสัมพันธ์เนี่ยคืออะไรบ้างเนี่ยมันก็ต้องเป็นรูปแบบที่เห็นกันนะครับแล้วสัญญาที่คุณทนายถือเนี่ยหัวโจทย์เขียนว่าสัญญาอะไรครับอ่านให้ฟังได้เลยครับสัญญาจ้างให้บริการจัดการและเป็นผู้บริหารจัดการฝ่ายสื่อสารตลาดออนไลน์ความหมายคือสื่อสารองค์กรนั่นแหละครับสัญญาเริ่มเมื่อวันที่1มีนาคม2566ครับลงนามกี่คนฮะลงนามก็ทางฝ่ายของคุณมินนะแล้วก็ฝ่ายของผู้ว่าจ้างก็แค่นั้นแหละครับ2ชื่อ2ชื่อครับสองชื่อมากกว่านั้นไปมากกว่านั้นไปขอดูให้ละเอียดหน่อยอ๋อแล้วมีเดี๋ยวนะของนี่ลายมือใครคุณพ่อคือใครไม่รู้จักมีคุณพ่อเออคุณพ่อของเขาเพราะว่าเนื่องจากบริษัทของเขาเนี่ยมีกรรมการ2คนเนื่องจากมินรับแนะนำบริษัทส่วนใหญ่ทุกงานเนี่ยมินก็จะต้องมีกรรมการเพราะว่ารับแนะนำบริษัทไม่ได้รับแนะนำบุคคลเอเดนต้องเป็นอย่างแล้วก็เขาใช้กรรมการเซ็นเอไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทของคุณมินก็เป็นผู้จัดการนะครับอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ต้องลงนามเพราะว่ารับในนามบริษัทตกลงสัญญาระหว่างบริษัทกับบริษัทใช่ครับแล้วบุคคลกับบุคคลครับบริษัทครับบริษัทของมินชื่ออะไรนะบริษัทมินของมินชื่อของมินมีเดียวจำกัดครับนี่จึงขอยุติสัญญากับบริษัท The Icon ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับประชาชนไปในวงกว้างกว่านี้ค่ะคุณบินรับจ้างนะทำงานเขาก็ต้องมีรายได้จากค่าจ้างซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทางบริษัท The Icon กระทำผิดกฎหมายแล้วระบุว่าเป็นการช่อโกงประชาชนแล้วเงินมันมาถึงคุณบินอันนี้คุณบินโอเคแล้วที่จะให้จัดการตามกฎหมายพร้อมที่จะนำพยานหลักฐานไปให้พนักงานสอบสวนวัน2วันนี่นะครับกำลังรวบรวมให้ครบถ้วนจะมีการทำคลิปวิดีโอออกมาและตอบสื่อให้เร็วที่สุดณวันนั้นอะเรื่องมันยังไม่ได้มาถึงไม่มีชื่อมินด้วยซ้ำตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นมินก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามีรูปตัวเองค่ะแล้ววันที่2มินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็แจ้งมินว่าจะมีการไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดเพื่อโต้ตอบตอบคำถามแล้ววันที่3มินก็ติดต่อแล้วก็บอกว่าจะมีการแถลงข่าวค่ะมินรออยู่ทั้งหมด 3-4 วันนะคะบริษัทก็ไม่ได้มีการออกมาแถลงข่าวหรือให้ความชัดเจนกับประชาชนแต่อย่างใดเนาะเพราะฉะนั้นตัวมินเองก็ต้องออกมาเองแล้วค่ะเพื่อทั้งที่เรื่องเป็นเรื่องโดยตรงของบริษัทเนาะแต่วันนี้มินก็ต้องออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะขอโทษประชาชนจริงๆค่ะที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เสียหายแบบนี้มันก็เสียหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการสอบถามเมื่อเขาไม่ได้ทำตามสัญญาหรือคำพูดที่กับเราไว้ได้คุยกับบอสไหมว่าทำไมไม่ทำตามสัญญาพี่รับปากหนู1 2 3 4 5แต่ทำไมไม่มีเขาก็พูดสั้นๆแค่ว่ามินออกไปตอบได้เลยรู้สึกยังไงคำนี้ทั้งที่เราให้ใจกับเขาแต่เขาตอบสั้นมากว่ามินออกไปตอบได้เลยเขาก็คงมีเหตุผลของเขาอะนะคะแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างมันช้าไปหมดเนาะจนทำให้เกิดความเสียหายแบบประเมินค่าไม่ได้ทำไรเดี๋ยวนะวันนี้มินก็เลยอยากจะ ออกมาพูดด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ขอยุติสัญญากับบริษัทไม่ว่าจะมีการตรวจสอบว่าถูกหรือผิดณวันนี้แต่วันนี้มินเห็นแล้วว่าบริษัทไม่ได้ออกมาปกป้องเราเลยค่ะมินโทษตัวเองว่าทำไมปล่อยให้มีผู้เสียหายขนาดนี้ถึงแม้มินจะรอบคอบแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะมินก็อยากจะขอโทษประชาชนด้วยความจริงใจเลยว่ามินรู้สึกเสียใจจริงๆค่ะแล้วมินก็จะยืนเคียงข้างประชาชนนะหมายถึงว่าหลังจากเนี้ยมินไม่หนีไปไหนวันนี้มินอยากที่จะยืนเคียงข้างเขาแล้วก็
ช่วยทุกสิ่งที่มินสามารถช่วยได้ค่ะทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พนักงานรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในการที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มทางคมชลิตออนไลน์ครับ